จังหวัดอุตรดิตถ์สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำปาดเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่28ธันวาคมเวลา 9:30 นพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์ธนาบุรณศักดิ์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรน้ำปาดพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในปกครองได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ความปลอดภัยทางถนนในห้วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และปล่อยขบวนรถณศูนย์จราจรสามแยกหน้าโรงพยาบาลน้ำปาดมีหน่วยงานเข้าร่วมพิธีประกอบด้วยแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่2โรงพยาบาลน้ำปาดฝ่ายปกครองอำเภอน้ำปาดสาธารณสุขอำเภอน้ำปาดเทศบาลตำบลน้ำปาดและประชาชนจิตอาสาโดยมีนายปรีชาสมชัยนายอำเภอน้ำปาดเป็นประธานในพิธีทั้งนี้พันตำรวจเอกพิเชษพงษ์กล่าวว่าตำรวจสภ.น้ำปาดได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์การแพร่ระบาดหาเชื้อโควิด-19รวมทั้งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่และได้จัดกำลังตำรวจออกตรวจตามสวนสาธารณะร้านอาหารสถานบริการสถานที่จำหน่ายสุราและควบคุมการจำหน่ายสุราและกวดขันจับกลุ่มผู้ที่ใช้รถใช้ถนนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนิว24อเนกทำใจภาพข่าวประวินอินกรัมรายงาน